ผมแบบเดินเดินแบบปู้ใส่หน้าเขาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคือเดินแล้วแบบว่าหันก้นใส่แล้วแม่แต่หนูอะไม่ได้เจอคนเดียวเจอกันมาหมดแล้วผู้จัดการพี่โจอี้เจอแบบนี้พี่โจอี้เจอแบบนั่งแล้วก็แบบพี่ปูดหนึ่งนาทีไหมผมสามารถผายลมได้นานมากนะครับความหนึ่งนาทีเห็นบอกว่ามีถึงขั้นผายลมแกล้งน้องก็อะไรเนี่ยอะไรคือเราอยากจะละลายพฤติกรรมไงครับเราอยากจะให้เขาสนิทกับเราเพราะว่าดูแบบดูเหมือนจะยังไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยเราอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นเครื่องไปนะเดี๋ยวพี่จะสนิทกับผู้โดยสารทุกคนเลยครับไปอเมริกาถ่ายตั้งแต่ต้นทางจนยันถึงปลายทางพอตึ้งสามารถถอดเข็มขัดได้แล้วค่ะกับทุกคนเลยครับหลังจากนั้นพี่จะไม่ได้หลับได้นอนแน่นอนตอนนั้นคุณไปผายลมใส่เขาเหรอยังไงผมแบบเดินเดินแบบปู้ใส่หน้าเขาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคือเดินแล้วแบบว่าหันก้นใส่แล้วแม่แต่หนูอะไม่ได้เจอคนเดียวหนูก็เลยแบบว่าถือแบบมันไม่ได้แบบเป็นส่วนตัวไม่เพอร์ซันอลอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาทำกับทุกคนเจอกันมาหมดแล้วผู้จัดการพี่โจอี้เจอแบบนี้พี่โจอี้เจอแบบนั่งแล้วก็แบบพี่ปูดหนึ่งนาทีไหมผมสามารถผายลมได้นานมากนะครับความหนึ่งนาทีเฮ้ยเป็นความสามารถพิเศษที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยวันนี้ก็ขอให้กับปั้นโชว์ให้เราดูสักนิดหนึ่งนะผายลมได้เด็ดแบบยาวมากเป็นนาทีเนี่ยอันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆหูรุ่นเราจะไม่ดีสิ่งที่ตามออกมามันอาจจะไม่ใช่แบบเดิมใช่ครับไม่ผมว่ามันก็เป็นการแกล้งนิดนึงเล็กๆน้อยๆเด็กผู้ชายชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแกล้งนิดนึงแต่อันเนี้ยแกล้งเยอะผายลมเสร็จนั่งนั่งกันอยู่เอาผ้าห่มมาคุมเนี่ยอันเนี้ยในรถใช่ไหมในรถใช่ไหมนั่งนั่งกันอยู่ในรถหรือแบบว่าชิวๆกันอยู่แบบว่าเราจะดูว่าถ้าเกิดอันไหนมันมีกลิ่นนะครับเราก็ควรจะต้องแบบให้มันอยู่ในบริเวณที่เราต้องการอย่าไปแบบที่อื่นอย่าไปให้กระจายเราเล็งแล้วว่าจะเป็นเดบบี้งั้นเราก็อ่ะปุ๊บเอาผมมาปุ๊บตบปุ๊บแล้วก็คุกอย่างนี้เลยเราเพื่อจะได้กันเพื่อไม่ให้มันเข้าไปในระบบแอร์ของแล้วมันกระจายไปทั่วเพราะว่าเดี๋ยวเราเสียมารยาทครับผมเพราะว่าเราต้องการโฟกัสแกล้งคนเดียวโอเคคนอื่นจะได้ไม่ต้องเพราะว่าเราเคยแอบตดในรถโดยสารเนี่ยเขาไม่นึกว่ากลิ่นมันจะขนาดนั้นครับแล้วก็โอ้โหทำไงดีมีคนลุกขึ้นมาจากที่โดยสารครับใครตดออกมาขนาดนี้ตกมาเลยดีกว่าหลับไหมครับแสดงถึงความเหม็นแสดงถึงความเหม็นแสดงถึงความหลับไหมครับผมเองมาเลยหวานไปรับครับไปรับไปโดนดังๆนะแต่อายครับไม่เวลาที่แบบว่ามีคนบอกใครตดเราต้องแบบใครวะใครวะใครตดเราต้องไปด้วยใช่ไหมไปด้วยเลยใช่ไหมเราต้องแบบใครอ่ะหูเป็นเลยเขาจะได้ไม่สงสัยเราใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับเรื่องธรรมชาติแค่ผิดที่ไปตดใส่คนอื่นกันแต่ต้องถามก่อนมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติทำไมชอบแกล้งน้องคือตอนนั้นนะผมกับเดฟอายุเท่ากับไล่ๆกันห้าปีห้าปีเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังเป็นแบบคุยกันเรื่องภาษาวัยรุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแกล้งน้องเห็นแล้วหมั่นเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาแบบใสๆอ่ะเราเขาก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาไทยใช่ไหมสมัยก่อนจะพูดสัมภาษณ์อะไรก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องจะตอบไม่ค่อยได้